ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับการทำอาหารวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับเกี่ยวกับคากิมาฝากคุณผู้ชมค่ะเวลาซื้อมาจากตลาดเนี่ยส่วนมากถ้าบอกว่าสั่งคากิเขาก็จะมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วเวลาหั่นเขาก็จะหั่นมาเป็น2ท่อนเพราะฉะนั้นเวลาซื้อคากิมาเนี่ยคุณผู้ชมแนะนำเลยนะคะถูกับเกลือไทยเม็ดใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ล้างน้ำหลายๆรอบกลิ่นของเขาก็จะน้อยลงค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาทำพะโล้คากิกันแต่นอกเหนือจากพะโล้คากิแล้วเนี่ยหลังจากทำพะโล้อร่อยๆแล้วเราจะเอาคากิมาอบหม้อดินกับบะหมี่ด้วยนะวันนี้มีเคล็ดลับทำให้คากิของเรายังคงเป็นชิ้นสวยๆเราจะเอาเจ้าคากิที่เราได้มาเนี่ยลงทอดก่อนค่ะการทอดเนี่ยจะเป็นเหมือนกาวผนึกให้หนังของเขากรอบจะทำให้คากิของเราต้มเสร็จแล้วไม่เปื่อยยุ่ยนั่นเองเราจะเอาส่วนหนังลงนะคะเวลาดูว่าใช้ได้แล้วอ่ะเราแค่พลิกหนังขึ้นมาดูถ้าเขาเริ่มแบบพองๆเหลืองๆก็ใช้ได้แล้วอันนี้ยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอก่อนเราจะเห็นว่าหนังเขาเริ่มพองๆแบบนี้ใช้ได้แล้วเขาจะไม่ได้แบบพองมากเหมือนหมูกรอบแบบนั้นนะเพราะอันนี้แบบหนังก็ยังไม่ได้แห้งขนาดนั้นเราจะเอาเจ้าคากิตรงนี้เนี่ยนะคะไปต้มพะโล้วันนี้เรามีสูตรพะโล้ง่ายๆมาฝากค่ะสูตรนี้ของนานาใส่น้ำ 2,000 เพราะฉะนั้นเติมน้ำนะคะน้ำจะเยอะนิดนึงก่อนที่จะเคี่ยวเพราะว่าหลังจากเคี่ยวแล้วเนี่ยน้ำเขาจะงวดลงไปอีกได้ส่วนผสมน้ำเบสพะโล้ของเราแล้วใส่เจ้าคากิของเราที่เอาไปทอดแล้วเนี่ยนะคะจนหนังของเขาในแข็งๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยต้มต่อจนกระทั่งเดือดแล้วก็ลดไฟอ่อนเคี่ยวจนกระทั่งสุกนุ่มตามต้องการค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงใส่เนื้อปลาดุกเปลือกขนมปังและน้ำมันพืชลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันนำปลาดุกที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนฟูเหลืองสวยแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องแกงผัดพริกขิงตราโลโบจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟจากนั้นใส่ปลาดุกฟูที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันโปรยใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักลงในภาชนะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าซอยเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกะหรี่พับชาโคไส้ผักขมชีสใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะพอร้อนใส่หอมใหญ่และเห็ดฟางผัดพอสุกใส่เบคอนและผักขมผัดให้เข้ากันเติมวิปปิ้งครีมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายผงชาโคเกลือป่นเสริมไอโอดีนสีผสมอาหารสีดำน้ำมันผสมตรามรกตไลท์และน้ำลงในอ่างผสมเปิดเครื่อง
ตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงชาโคลสีผสมอาหารสีดำและน้ำมันผสมกรามมรกตไลท์ลงในอ่างผสมแล้วเปิดเครื่องตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในแล้วหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดไหงขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้ผักโขมที่ผัดไว้ลงตรงกลางตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสพับครึ่งจับจีบให้สวยงามพักไว้ใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำกะหรี่พับลงทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเวลาทำพะโล้สีสวยไม่ได้มาจากซีอิ๊วดำหวานอย่างเดียวพะโล้สีสวยๆจะมาจากการเคี่ยวน้ำตาลปี๊บจนเป็นสีน้ำตาลหรือการเกิดคาราเมลนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าสมมติว่าเคี่ยวจนกระทั่งสีของเขาเข้มมากๆแทนที่เราจะได้คาราเมลอร่อยๆเราจะได้พะโล้ที่ไหม้เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระวังคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาว่าเครื่องปรุงของเราลอยเต็มหม้อเสร็จแล้วเวลาทานก็ต้องมาเกี่ยวออกวันนี้แนะนำคุณผู้ชมให้ใช้เป็นถุงผ้าขาวบางแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศของเราลงไปวันนี้นานาจะมีรากผักชีไทยดำเครื่องปรุงบางอย่างบางคนก็ชอบเอาไปคั่วก่อนอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยมีรากผักชีมีพริกไทยดำมีโป๊ยกั๊กซึ่งเป็นดอกๆดาวๆมีชวงเจี่ยแล้วก็มีอบเชยก้านๆใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมรูดถุงไว้แล้วก็มัดข้อดีคือตัวเครื่องปรุงของคุณผู้ชมเนี่ยพวกเครื่องเทศต่างๆจะไม่ลอยออกมาข้างนอกกลิ่นก็ยังอยู่ยังหอมโอเคสังเกตง่ายๆเวลาน้ำตาลเริ่มฟูแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วเราจะเติมน้ำร้อนๆลงไปสาเหตุที่เติมน้ำร้อนเพราะว่าน้ำร้อนจะละลายกับน้ำตาลได้ง่ายกว่าการใช้น้ำอุณหภูมิห้องขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะเพราะน้ำตาลเนี่ยมันร้อนมากๆถ้าเกิดว่าคุณเทไม่ระวังเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคาราเมลเลยแบบนี้เนี่ยเราจะได้สีน้ำตาลทองสวยๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆด้วยค่ะจากนั้นขั้นตอนหลังจากนี้ง่ายหมดแล้วค่ะของที่เตรียมไว้ทั้งหมดใส่ลงหม้อได้เลยนานาเอาถุงเครื่องเทศของนานาใส่ลงไปนะจากนั้นเห็ดหอมอันนี้แช่น้ำจนนุ่มแบบนี้เลยค่ะดอกใหญ่ๆเวลาใส่ลงไปต้มแล้วมันจะหอมหอมปรุงรสเกลือไทยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำหวานอันนี้จะช่วยเรื่องสีด้วยแล้วก็พะโล้เนี่ยมันก็ต้องติดหวานนิดหนึ่งถึงจะอร่อยซอสเห็ดหอมสูตรนี้ของนานาใส่น้ำ 2,000 เพราะฉะนั้นเติมน้ำนะคะน้ำจะเยอะนิดนึงก่อนที่จะเคี่ยวเพราะว่าหลังจากเคี่ยวแล้วเนี่ยน้ำเขาจะงวดลงไปอีกได้ส่วนผสมน้ำเบสพะโล้ของเราแล้วใส่เจ้าคากิของเราที่เอาไปทอดแล้วเนี่ยนะคะจนหนังของเขาในแข็งๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยต้มต่อจนกระทั่งเดือดแล้วก็ลดไฟอ่อนเคี่ยวจนกระทั่งสุกนุ่มตามต้องการค่ะเคี่ยวจนได้ที่เสร็จแล้วอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเจ้าคากิของเราอ่ะนุ่มแบบเนี้ยนานาเอาตัวครีมคีบออกมาเขาก็จะเริ่มหลุดออกมาแบบนี้ละความอร่อยของเขาคือกินแบบนี้คลุกข้าวก็อร่อย
แต่ส่วนตัวบ้านเราอ่ะจะนิยมเอาคากิแบบเนี้ยมากินแบบอบหม้อดินใส่กับบะหมี่ก็อร่อยอีกแบบมาลองดูวิธีการทำอบหม้อดินง่ายๆกันนะคะเราจะเอาหนังหมูของเรากับพวกเครื่องที่ต้องโดนไฟก่อนใส่ลงไปในก้นหม้อแล้วก็จะเปิดไฟให้เขาเนี่ยหอมขึ้นมาก่อนหลายครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาว่าเวลาอบหม้อดินเสร็จแล้วอะเวลาเปิดออกมาเสร็จปุ๊บของในหม้อดินชอบไหม้มันเป็นไปได้เพราะว่าเราใช้ไฟแรงแล้วเราอยากให้มันหอมแต่ว่ามันก็ลดอาการไหม้ได้ถ้าเกิดว่าคุณใส่หนังหมูหรือเบคอนลงไปใต้ภาชนะพยายามใส่ลงไปที่ก้นหม้อเพื่อให้เขาเวลาโดนความร้อนเสร็จแล้วเนี่ยมีน้ำมันออกมาหลังจากใส่มันหมูลงไปแบบนี้แล้วมันหมูแข็งแบบนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีพวกเครื่องเช่นรากผักชีตัวนี้บุบนิดนึงก่อนใช้เขาก็จะมีกลิ่นหอมพริกไทยดำเวลาโดนความร้อนแล้วเขาจะหอมมากๆชุงเจี๋ยอันนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปแล้วเวลาอบหม้อดินใส่ลงไปแบบนี้กระเทียมวันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะกลีบใหญ่ๆหน่อยเราอะชอบให้เวลาเอากระเทียมไปใส่ลงไปในหม้อดินเวลาเขาสุกอะเขาจะมีกลิ่นกระเทียมอ่อนๆขิงแก่ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะปิดฝาแล้วก็เอาเขาตั้งไฟก่อนระหว่างที่รอเขาร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมนานาจะมาคลุกบะหมี่ที่ลวกแล้วค่ะอันเนี้ยเป็นน้ำพะโล้จากที่เราตักออกมาจากหม้อเราจะใส่เขาลงมาเวลาใส่ก็ขยักเอาไว้หน่อยนึงค่ะบะหมี่ของเราแห้งดีกว่าบะหมี่ของเราแฉะจากนั้นเพิ่มรสชาติค่ะซอสหอยนางรมนิดหนึ่งหวานหวานหน่อยด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันงาถ้าคุณผู้ชมจะใส่ลงไปเลยแบบนาๆเพื่อความสะดวกหรือจะเก็บเอาไว้โรยหน้าข้างบนก่อนที่จะยกเสิร์ฟก็ได้เหมือนกันอ่ะเราได้น้ำสำหรับคลุกบะหมี่ของเราละเราจะเอาบะหมี่ของเราที่ลวกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปจากนั้นคลุกเขานิดนึงเนี่ยบะหมี่เขาก็จะซึมซอสเข้าไปแบบนี้จากนั้นเราจะยกลงมาน่ากินมากน้ำมันเขาออกมาแบบนี้ละเราจะเห็นเลยว่ามีน้ำมันจากมันหมูออกมาแบบนี้เราจะใส่บะหมี่ของเราลงไปเสียงจากนั้นเราเอาคากิของเราเนี่ยนะคะวางขอสัก2ชิ้นแล้วกันม่อนยังไงก็ต้องมีอ่ะอุ๊ยนุ่มมากเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วปิดฝาได้มั้ยเนี่ยจากนั้นใส่เห็ดหอมลงไปนิดนึงนะคะดอก2ดอกอ่ะด้วยความที่ทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะตั้งไฟร้อนๆประมาณไม่เกิน5นาทีอ่ะแค่ให้ส่วนผสมทุกอย่างร้อนอีกครั้งนึงก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะเวลาเสิร์ฟเนี่ยจะให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเราก็จะมีพริกชี้ฟ้านะคะซอยผักชีเขียวๆหน่อยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแซ่บค่ะคากิอบบะหมี่หม้อดินเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูเด็ดๆมาฝากค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะขอ2นาทีนะ2นาทีค่ะสมมติว่าตอนนี้กำลังเวฟอยู่ลูกกับสามีกลับจากที่ทำงานรับลูกมาจากโรงเรียนแล้วพร้อมค่าอาหารเย็นคุณผู้ชมอ๋อเห็นไหมได้ยินเสียงดังตึ้งใช่ไหมเฮลโหลเสร็จเรียบร้อยอยู่ในนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็เอาไข่เค็มมาหั่นสักนิดนึงแต่งหน้าด้วยไข่เค็มช่วง
คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายมีแฟนคลับหลายคนเริ่มบ่นกระปอดกระแปดว่าทำครัวสมัยใหม่พอไปซื้อเตามาเสร็จตายตายลืมดูไปมันเป็นเตาแบบอินดักชันเขาบอกว่ามันไม่ร้อนเสร็จแล้วมันก็ปลอดภัยสำหรับลูกเต้าแต่ตายแล้วอุปกรณ์ที่บ้านจะทำยังไงดีเรามีวิธีการเลือกใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์ไหนจะต้องใช้กับเตาอินดักชันได้วันนี้มีเคล็ดลับและวิธีการเลือกมาฝากค่ะเคล็ดลับเครื่องครัวแบบไหนใช้กับเตาอินดักชันเตาอินดักชันสามารถใช้งานได้กับภาชนะที่สามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ซึ่งก็คือภาชนะประเภทโลหะหรือภาชนะที่ใช้งานคู่กับเตาอินดักชันโดยเฉพาะเท่านั้นโดยภาชนะที่เหมาะสมต้องเป็นภาชนะที่เป็นเหล็กหรือสแตนเลสบางชนิดสังเกตได้จากสัญลักษณ์สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมแผ่นกระจายความร้อนที่ก้นหม้ออย่างหม้อดำ Wisdom Infinity ตราหัวมะลายหรือมีโครงสร้าง3ชั้นเหมือนกระทะไวทลักษณ์3ชั้นด้ามหูเบเกอไลท์ตราหัวมะลายที่สำคัญควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับสามารถติดตามเคล็ดลับครูครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยนะคะกับตำรับอาหารไทยชื่อแบบดั้งเดิมข้าวคลุกกะปิแต่วันนี้เรียนไม่ได้หุงข้าวค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอเปลี่ยนเป็นบะหมี่คลุกกะปินะคุณผู้ชมเพราะเรียนมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะค่ะแล้วก็อยากพัฒนานิดหนึ่งนะคะเรียนเพิ่งกลับจากนอกค่ะเป็นบะหมี่คลุกกะปิอบชีสนะคะคุณผู้ชมมันดูพัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดคุณผู้ชมลองดูวิธีทำละกันไฟก็ไม่ต้องแรงนะคะอันนี้เป็นกระทะไวทลักษ์ขนาด34เซนด้ามและหูเบเกอไลตาหัวมะลายค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนิดนึงเพราะเดนจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะคะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจใส่ไปหน่อยนึงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวนี้น้ำมันพืชเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ใส่เยอะแต่ใช้น้ำมันคุณภาพดีๆใช้นิดหน่อยก็พอแล้วค่ะซื้อมาเลยค่ะน้ำพริกกะปิโลโบเลิกโขลกแล้วค่ะพอเปิดขวดก็อร่อยได้ทันทีนะคะใส่ลงไปค่ะอุ้ยตายแล้วหอมเชียวใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะกุ้งสดสับค่ะผัดซะอาลีไฟอุ้ยตายแป๊บเดียวเท่านั้นเองไฟกุ้งกระสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมผัดกุ้งกับน้ำพริกกะปิลงเรือมันก็ต้องหอมมันนะคุณผู้ชมนะอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปซะหมูยอตราวาสนาคุณผู้ชมซื้อมาเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทำอะไรก็ได้ง่ายไปหมดเลยใส่หมูยอลงไปค่ะคุณผู้ชมผัดให้เข้ากันเราจะไม่เอาบะหมี่ลงไปผัดนะคุณผู้ชมนะลวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเฉพาะเส้นซองเครื่องปรุงคุณผู้ชมก็เก็บเอาไว้แล้ววิธีการที่จะทำให้เส้นมันดูไม่วุ่นวายมากกรรไกรค่ะตัดซะเลยคุณผู้ชมคะบะหมี่ของเราก็จะขาดง่ายไหมคุณผู้ชมไม่ต้องสาวให้กระเด็นเต็มบ้านเวลารับประทานวิธีนี้ง่ายสุดผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมนี่เทลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงไปในชามบะหมี่เสร็จแล้วก็จัดการคลุกบะหมี่ตรงนี้ให้เรียบร้อยอุ้ยตายมีน้ำพริกกะปิมีกุ้งสับนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็มีหมูยอเต็มชามที่พร้อมจะนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟวันนี้จะขอเป็นไมโครเวฟนะคุณผู้ชมเพราะมันง่ายง่ายหอมจังเลยอ่ะกลิ่นน้ำพริกกะปิเราใจมันดูโมเดิร์นมากเลยนะคุณผู้ชมพยายามให้บะหมี่ของเราเข้ามุมน่าทานนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมจะเพิ่มผักอาจจะมีมะเขือพวงมะเขือเปาะซอยแตงร้านหรือแตงกวานิดหน่อยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคะพาเมซานชีสค่ะโรยหน้าดูโมเดิร์น
อย่านะคะเมนูแบบนี้ฝรั่งกรีดเลยเชดดาร์ชีสคุณผู้ชมที่เป็นมาดามไทยอยู่ต่างประเทศจะต้องปลื้มใจกับตำรับนี้ของเดียนนะคะคุณผู้ชมเอาเข้าเตาไมโครเวฟค่ะอาจารย์มีเตาอยู่ตอนนี้เป็น800วัตต์ขอ2นาทีนะ2นาทีค่ะสมมติว่าตอนนี้กำลังเวฟอยู่ลูกกับสามีกลับจากที่ทำงานรับลูกมาจากโรงเรียนแล้วพร้อมค่าอาหารเย็นคุณผู้ชมอ๋อเห็นไหมได้ยินเสียงดังตึ้งใช่ไหมเฮลโลเสร็จเรียบร้อยอยู่ในนี้คุณผู้ชมกลิ่นหอมเชียวโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วควันยังลอยขึ้นมาอยู่เลยคุณผู้ชมคงอยากเห็นว่ามันน่ารับประทานไหมเดี๋ยวจะรีบค่ะคุณผู้ชมจะได้ชิมนะเสร็จแล้วก็จัดการวางให้สวยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็เอาไข่เค็มมาหั่นสักนิดนึงแต่งหน้าด้วยไข่เค็มพาสลีย์สักกระจุกนึงพอสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะบะหมี่คลุกกะปิอบชีสโอ้ยพอทำเสร็จปุ๊บเดียวก็หมดเวลารายการแล้วคุณผู้ชมอยากอยู่นะแล้วก็ทำกับข้าวต่อให้คุณผู้ชมอีกสัก4สัก5อย่างนะยังไงก็คงต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมอย่าลืมนะรายการนี้ชื่อว่ากินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะทุกสัปดาห์นะคะนานาจะมีเคล็ดลับดีๆและเมนูอร่อยๆมาฝากวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีตับหมูมาฝากคุณผู้ชมกันหลังจากคุณผู้ชมหั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมล้างจนกระทั่งเลือดเนี่ยซึมออกมาหมดเลยคุณผู้ชมเมนูที่มีชื่อว่าตำซั่วก๋วยจั๊บเนี่ยเกรี๋ยมากทีเดียวนะคุณผู้ชมทุกอย่างก็พร้อมแล้วเตรียมรับประทานตำซั่วของเราอันนี้ส้มตำก็ทะเลาะกันไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าสูตรใครก็สูตรเขาสิถ้าตำเนี่ยเป็นเอาตายเลยเนี่ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ